ผมเราก็ไปเก็บป้ายมาหมดครบทุกใบแล้วนะครับเปิดก่อนครับว่าใครจับได้เลขอะไรบ้างนะครับผมก็เกมแรกก็เป็นเกมที่สีฟ้าชนะไปนะและสำหรับเกมออฟกวนนะครับผมนั่นไงนั่นไงเกมออฟกวนใครที่หยิบเลขขี้ออกมามากที่สุดแสดงว่าชอบอุนจิต้องป้องกันไม่ให้เลอะเทอะด้วยการสวมผ้าอ้อมเอาไว้แต่สวมผ้าอ้อมอย่างเดียวเนี่ยกลัวมันจะไม่น่ารักอ่ะเนาะงั้นกลายเป็นเด็กทารกไปตลอดรายการเลยละกันแวะแวะอะไรนะได้เลขที่เยอะสุดได้เลขที่เยอะเพราะว่าเราแพ้กันเร็วไปหน่อยเราได้แค่หนึ่งอ้าวเท่า17ไม่มีเราไม่ได้ก็ชัดอยู่นะเร็วที่เยอะสุดเลยสำหรับเกมออฟกวนคนที่โดนไปก็คือน้องเบย์ขยันขยันขยันเมื่อที่แล้วแต่งหัวเด็กมาแล้วไงเป็นโชคเป็นล้านไม่เอาไม่เอาแต่แพมเพิร์ลมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วได้ใส่มันเป็นแบบโอเคคือตอนแรกค่ะเมื่อกี้อะไรใจเย็นใจเย็นด้วยว่าเจอตามทางเยอะมากไม่รู้ว่าเดินบังเอิญหรือว่ามีคนตั้งใจมาวางไว้ตรงหน้าก็ไปหยิบหยิบหยิบมาแบบเฮ้ยเก็บให้หมดดีกว่าเดี๋ยวพี่ทีมงานต้องลำบากเลยไปเก็บหยิบเก็บเองเราก็เลยปีบให้หมดเลยอะไรเงี้ยขอเลยได้มาเยอะหน่อยก็คิดว่ามันน่าจะมีผลต่อชนะแพ้ก็มีผลแหละมีผลโดนไปเลยไงงั้นผมขอดูชุดน้องเบลนะน้องเบลหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้ยทำไมเพื่อนโดนเพื่อนไหวหลายปีเลยของผมมีเลขคีย์2ใบของเบลมีแค่3นี่นะนี่อะไรอ่ะต้องใส่หมวกปิดใบผมยังไม่เพื่อนด้วยกันเลยอ่ะเรียกได้ว่าหวุดหวิดนะครับผมโอ้ยปิดก็พังแล้วอ่ะคือหนูว่ามันเป็นความโชคดีของพี่ทั้ง3คนมากเนี่ยเด็กมาหน่อยอยากกินโดนัทนี่อ่ะ